สวัสดีทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยวิธีทำง่ายๆสไตล์ซีซีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะเมนูนั้นก็คือยำเส้นหมี่ทรงเครื่องนะคะไปดูกันเลยค่ะที่จะลวนกุ้งให้สุกก่อนนะคะกุ้งสุกก็จะลวนหมูต่อค่ะเราจะลวน2อย่างแล้วก่อนนะคะกุ้งสุกแห้งค่ะลวนกุ้งสุกแล้วนะคะกุ้งของเราลวนเรียบร้อยจะลวนหมูนะคะใช้เป็นหมูสับค่ะประมาณ2ขีดนะคะลวนหมูต่อไปเลยจะใส่น้ำเข้าไปหน่อยนะคะให้มันสุกค่ะจะลวนให้สุกเลยนะคะซอสหอยนางรมค่ะพริกไทยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำน้ำปรุงเสร็จกันค่ะเราจะมาทำน้ำซอสเส้นหมี่ทรงเครื่องกันค่ะก็จะคล้ายๆกับน้ำซอสผัดไทยนะคะแต่ว่าใส่น้ำพริกเผาเข้าไปอีกค่ะมีหอมแดงน้ำปลาน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำพริกเผาน้ำเปล่าพริกป่นค่ะตั้งกระทะร้อนนะคะเราใส่ไปเลยใส่น้ำมันไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเจียวหอมแดงก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะตาลปี๊บตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงก่อนนะคะน้ำเปล่าแล้วค่อยๆค่ะ
แล้วก็น้ำมะขามนะคะอันนี้พี่ใช้น้ำมะขาม100กรัมนะคะถ้าเหลือเราเก็บไว้ได้ค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะพริกป่นค่อยๆใส่นะคะประมาณครึ่งก่อนอันนี้คือน้ำพริกเผาค่ะที่ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสดูค่ะเติมน้ำปลานิดนึงค่ะประมาณ1ช้อนนะคะปรุงเหมือนน้ำผัดไทยเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะใส่น้ำพริกเผานะคะตอนนี้น้ำยำของพี่เสร็จแล้วนะคะได้เวลายำแล้วค่ะอันนี้คือเส้นหมี่นะคะที่เราลวกแล้วก็ล้างน้ำเย็นเรียบร้อยค่ะหมูสับที่เราลวนไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะที่เราทำไว้ค่ะเทลงไปครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วเหลือเราเก็บไว้ได้ค่ะชิมดูก่อนนะคะชิมดูถ้าได้รสพอดีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำยำนะคะกุ้งที่เราลวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นถั่วป่นเราจะใส่ในนี้นิดนึงเดี๋ยวเราค่อยโรยข้างหน้านะคะถั่วลิสงคั่วป่นมาใส่ต้นหอมกันอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกกับต้นหอมนะคะแล้วก็จะใส่ไปเดี๋ยวจะเหลือไว้โรยข้างหน้าด้วยค่ะถั่วงอกใช้เป็นถั่วงอกผอมๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใส่จานค่ะมีแคบหมูอะไรด้วยนะคะก็จะมีไข่ด้วยไข่เจียวเส้น
เสร็จแล้วค่ะยำเส้นหมี่ทรงเครื่องนะคะนี่ค่ะเวลาเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของพี่ล้วนๆเลยนะคะคิดเองค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยตำแตงขนมจีนค่ะแซ่บๆมาเด้อดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ